สวัสดีครับวันนี้จะมาเตือนภัยนะครับกับเพจที่หลอกขายไข่บอลหูช้างด่างขาวนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับทักเข้ามาบอกว่าให้ดูให้หน่อยนะครับผมก็เข้าไปดูแล้วก็เห็นพิรุธมากมายนะครับทั้งจากการสังเกตแล้วก็ประสบการณ์ที่ขายของออนไลน์นะครับก็จะรู้แนวทางแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเพจที่หลอกขายแน่นอนแล้วก็ได้มีการทดสอบแล้วก็ทักไปดูนะครับก็ปรากฏว่าไม่น่าจะใช่แล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาอยู่หรือเห็นเพจพวกนี้นะครับก็ดูคลิปนี้กันไว้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับไปดูได้เลยวันนี้ก็จะมาเตือนกันนะครับว่าลักษณะเพจที่ปลอมเนี่ยเพจที่หลอกขายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างเป็นเพจนี้นะครับพอดีว่ามีน้องๆทักมาว่าพี่ดูเพจนี้ให้หน่อยก็น่าสนใจนะครับเพจนี้ก็เนี่ยครับชื่อก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าเขาขายอะไรก็เนี่ยฮะราคาแบบนี้มันไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นของจริงนะครับอย่างอันนี้บอกว่าเป็นไข่หูช้างด่างขาวนะครับคือราคาตอนนี้ก็ยังแรงพอสมควรอยู่นะครับสำหรับไข่หูช้างเนี่ยอันนี้ก็พิจารณาก่อนนะครับเพจเป็นยังไงนะครับก็วิธีการดูก็คือดูก่อนนะครับว่าเขามีตัวตนไหมเนี่ยครับก็คือถ่ายมาเนี่ยแต่ละสถานที่เนี่ยไม่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ลักษณะไข่เนี่ยคือของพวกนี้เราก็บอกไม่ได้ว่ามันจริงไม่จริงนะแต่ว่าเรามองจากไข่เนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับคือเปรียบเทียบแล้วเนี่ยไข่หูช้างด่างขาวกับบอลกระดาษด่างขาวหรือบอลกระดาษธรรมดาเนี่ยแทบจะดูไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าแบบไม่ชำนาญจริงๆหรือเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยครับก็อันนี้ก็คืออันดับแรกดูให้เห็นก่อนนะครับว่ามีบุคคลหรืออะไรที่มันยืนยันได้ไหมว่าเขาไม่มีตัวตนนะครับถ้าเป็นเพจที่ยิงโฆษณาเนี่ยมีโอกาส ที่จะถูกหลอกด้วยนะครับผมก็ลองทักไปนะครับก็ทักไปเนี่ยฮะทักไปนะครับก็สนใจไข่2ใบนะครับมีโปรโมชั่นแถม1นะครับราคาเท่านี้ปุ๊บผมก็ถามว่าไอ้เนี่ยมันเป็นไข่ของต้นอะไรตอบมาเลยว่าเป็นนี่ครับไข่บอลหูช้างด่างขาวประมาณนี้จ้าก็คือเป็นรูปเดียวกันเลยคือไม่ได้ถ่ายใหม่หรืออะไรนะครับผมก็ขอดูต้นแม่หน่อยตอบกลับมานะครับนี่คือต้นแม่แต่ละต้นจ้านี่นะต้นแม่แต่ละต้นจ้าแต่พอเราสังเกตดูนะครับปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าขยายดูนะขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดเวียนหัวจุดสังเกตก็คือ2ต้นด้านล่างเนี่ยเพื่อนนะครับ2ต้นด้านล่างนี้นะ2ต้นล่างเนี่ยคือหูช้างด่างขาวนะครับแน่นอนแต่2ต้นเอ้ย3ต้นบนเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่3ต้นด้านบนเนี่ยเป็นบอลกระดาษด่างขาวนะครับทำไมผมรู้ผมดูทุกวันนะครับต้นไม้ในสวนผมดูทุกวันอ่ะผมดูตั้งแต่ปลูกอ่ะมันก็เลยเป็นความชินตาครับทั้งหูช้างด่างขาวทั้งบอลกระดาษด่างเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันที่ชัดเจนนะครับอย่างจะบอกว่าหูช้างเนี่ยร่องใบเขาจะลึกนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะเนี่ยร่องใบเขาเนี่ยร่องใบลึกนะครับขอบใบพิ้วแต่ถ้าเป็นบอลกระดาษเนี่ยร่องใบไม่ได้ลึกนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆร่องใบเนี่ยไม่ได้ลึกขอบใบพิ้วเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่พิ้วเท่าหูช้างนะครับอันนี้คือจุดสังเกตผมก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วผมก็เลยถามลองดูดิว่าจะตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็วงไปก็บอกว่านี่ด้วยใช่ไหมเนี่ย
อันเนี้ย3ต้นนี้ด้วยใช่ไหมนะว่าเป็นต้นแม่ของไข่ที่จะเอามาขายเนี่ยก็ตอบว่าใช่ค่ะหรือถ้าตอบว่าใช่ค่ะนี่ก็น่าจะบอกบ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าปลอมนะครับ 100% อันนี้ก็อย่านะครับถ้าเกิดว่าเจอแบบเนี้ยให้สังเกตดีๆนะครับเรานะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีที่อยู่ชัดเจนไหมนะครับแล้วก็เพจเนี่ยเปิดมานานหรือยังนะเราก็เลื่อนลงไปดูนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามียอดไลค์เยอะๆเนี่ยสองอันเนี่ยยอดไลค์เยอะๆเนี่ยครับสองโพสต์นี้นะวันเดียวกันวันที่25นะครับโพสต์สองโพสต์นี้ลงไปแล้วก็มียอดไลค์เยอะมากนะครับ600กว่าเนี่ยนะฮะคอมเมนต์อีก100กว่าเนี่ยแต่ อย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเลยนะครับในวันเดียวกันก็เห็นไหมฮะวันเดียวกันนะวันที่25เหมือนกันนะครับได้แค่3เองแสดงว่านะครับ2โพสต์ด้านบนเนี่ยเป็นโพสต์ที่เขาใช้ในการยิงแอดนะครับ ขออภัยเป็นโพสต์ที่เขาใช้ในการยิงโฆษณาแล้วกันนะครับจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook ให้ Facebook โปรโมทนะครับ2โพสต์นี้นะครับส่วนโพสต์ด้านล่างเนี่ยไม่ได้ถูกโปรโมทนะครับก็จะเห็นประมาณนี้ในเพจก็จะแนววันที่25เนี่ยโหลงจัดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เพจเพิ่งเปิดมาได้นี่ครับยังไม่ถึงเดือนเลยเริ่มขายแล้วผมจะบอกว่าเนี่ยครับมันเป็นช่องทางการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับต้องระวังนะครับเราจะมาดูแค่ยอดไลค์แบบยอดคนดูหรือจะมาดูแค่ราคามันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเพื่อนๆก็โดนหลอกกันมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็มาเตือนกันแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนเลยเนี่ยเนี่ยมันโดนกระดาษด่างอ่ะใช่ไหมแต่มาขายเป็นแบบหูช้างด่างขาวเนี่ยมันไม่ได้นะครับระวังกันด้วยนะอย่าเห็นแต่ของถูกนะครับแล้วก็ผมไม่สนับสนุนให้ซื้อไข่อยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้ราคามันก็ไม่ได้แรงแล้วนะอย่าไปลุ้นเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันชี้แจงให้เห็นนะครับว่าเพจที่หลอกลวงหรือโกงเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้เงินทองหายากนะครับแล้วก็ต้นไม้สวยๆก็มีนะครับก็เลือกที่มันเป็นออกใบด่างมาแล้วดีกว่านะครับแบบที่ผมสนับสนุนให้เลือกซื้อกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเตือนภัยกันสั้นๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับส่วนมาให้แพงงามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้สวัสดีครับ